มันก็มีผลกระทบต่อการออกผลของผลไม้เหมือนกันเพราะนั้นก็คงจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงหรือน้อยกว่าปีที่แล้วสักเล็กน้อยนะแต่ยังไงก็คงเพียงพอกับที่